ล่าสุดหรู10ดาราสาวผู้คว้าหัวใจเจ้าของโรงแรมชื่อดังเริ่มกันที่นักแสดงสาวโยปราณวลินนางเอกสาวสุดสวยที่วิวาห์กับนักธุรกิจหนุ่มไฮโซราชวินนฤลาทายาทโรงแรมเซอราตันแกรนด์สุขุมวิทต่อที่นักแสดงสาวอุ้มลักขณาภรรยาสาวสวยสดแซ่บของไฮโซหนุ่มบอลกฤษณะเจ้าของโรงแรมเดอะคอร์และยังเป็นเจ้าของผับอีกด้วยนั่นเองต่อมาที่นักแสดงสาวแมทพิลานีนางเอกสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์หวานใจของไฮโซหนุ่มสงการเตชะนรงค์ทายาทอาณาจักรโบรันซ่าเขาใหญ่โรงแรมที่มีขนาดพื้นที่กว่า 5,000 ไร่เลยทีเดียวข้ามาต่อกันที่นางเอกสาวเอมี่กลิ่นปทุมภรรยาสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มซีสิวัตรทายาทเจ้าของโรงแรมในเครือ PP Hotel Group ซึ่งประกอบไปด้วย4โรงแรมด้วยกันคือ1 PP Hotel 2 PP บัญญันวิลล่า3 PP คาซิต้าและ4 PP ปรามทีรีสอร์ทต่อกันที่นักแสดงสาวมิมอมราพัฒน์ภรรยาคนสวยของนักธุรกิจหนุ่มก๊อฟวันทนัยทายาทธุรกิจโรงแรมชื่อดังเครือรอยัลคลิปมาที่นางเอกสาวมากี้ราศีภรรยาคนสวยของหนุ่มป๊อกพัศรกรทายาทเซ็นทรัลตระกูลมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยและเป็นเจ้าของโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวแต้วณัฐพรหวานใจของไฮโซนายประณัยทายาทเจ้าของโรงแรมสยามแอสสยามคู่รักที่กำลังคบหากันได้1ปีกว่าแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมข้ามาต่อกันที่นักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานภรรยาคนสวยของนักธุรกิจหนุ่มหล่อนามว่าคุณเมย์เจ้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจแล้ว1คนชื่อว่าน้องเมย่านั่นเองครับคุณผู้ชมถัดมาที่ซุปตาสาวอ้ําพัชราภานางเอกตลอดการหวานใจของไฮโซพกประธานวงทายาทเจ้าของโรงแรมสยามแอสสยามคู่รักหวานที่คบหากันมานานถึง4ปีแล้วนั่นเองครับปิดท้ายกันที่เน็ตไอดอลคนสวยพิมถาฐานิดาคู่จิ้นของพระเอกหนุ่มแบงค์ทิติทายาทเจ้าของโรงแรมแมมมอธที่จังหวัดขอนแก่นคู่จิ้นที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวว่ากำลังศึกษาดูใจกันแต่ก็ไม่ได้โพสต์ภาพคู่กันแบบชัดเจนกันสักทีแต่ล่าสุดนั้นหนุ่มแบงค์ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวพิมถาลงใน IG Story แล้วส่วนความสัมพันธ์ของแบงค์และพิมถาจะอยู่ในสถานะไหนคงต้องรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาพูดกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ